ก็เรียกว่าโดนกระแสสังคมนะคะถาโถมอย่างหนักเลยหลังจากที่คุณแมทพิรณีเนี่ยประกาศเปิดตัวคบหาดูใจกับคุณสงกรานต์อย่างเป็นทางการนะคะก็โดนกระแสสังคมถาโถมอย่างหนักมาเป็นเวลาเกือบเดือนนะเป็นเดือนอยู่เหมือนกันเนาะก็แต่พอมันเวลามันผ่านไปนะดราม่ามันก็เริ่มจางลงนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเธอก็ไปออกรายการของคุณต๋อยไตรภพนะแล้วเธอก็ให้สัมภาษณ์ว่าเธอก็เชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ได้สนคอมเมนต์ต่างๆนะคะเพราะว่าคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยไม่ได้รู้ดีเท่าตัวเธอเองนะคะเธอเนี่ยเลือกที่จะมีความสุขนะคะเลือกความสุขของตัวเองมากกว่านะคะแล้วก็เชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวเองโดยหลังจากที่ดราม่ามันเริ่มจางๆเนาะวันนี้นะคะก็เนี่ยค่ะเธอก็ไปคงจะไปผ่อนคลายอะค่ะไปเที่ยวทะเลนะคะก็เห็นโพสต์รูปลงใน Instagram ส่วนตัวนะคะแล้วก็ขึ้นแคปชั่นว่าทะเลนะคะโดยทริปนี้นะคะก็ไปกับเพื่อนสนิทนะคะโดยมีคุณอู๋สมิธนะคะที่เคยมาให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับตัวของคุณแมทนะคะเพราะว่าช่วงหลังๆเธอไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เองนะเพิ่งจะมาสัมภาษณ์กับ Today Show เท่านั้นเองว่าตอนนี้เนี่ยคุณแมทก็มีความสุขดีนะคะแล้วก็ไม่ได้ฟูมฟายไม่ได้ทุกข์ใจอะไรอย่างที่เป็นข่าวนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีถ่ายละครนะคะก็มีบ่วงนฤมิตรนะคะที่กำลังจะออนแอร์แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือลิขิตรักข้ามดวงดาวที่ถ่ายกับคุณณเดชน์คุกิมิยะนะคะซึ่งตอนนี้กำลังถ่ายอยู่ที่เขาใหญ่นะก็รวมๆตอนนี้คือเธอก็ดูมีความสุขแฮปปี้นะคะไปเที่ยวทะเลก็ถ่ายรูปโพสต์รูปขึ้น Instagram นะคะมีคนเข้าไปกดไลค์เนี่ยเป็นแสนเลยนะเรียกว่ากำลังใจของเธอก็เยอะเหมือนกันนะคะก็ส่วนเราสายเผือกนะเราก็แค่ไปส่องๆดูนะคะว่าความคืบหน้าตอนนี้ของเธอเป็นยังไงบ้างนะคะอัปเดตมาให้ฟังเฉยๆนะก็ยังไงนะคะใครที่เป็นแฟนคลับของเธอนะคะหรือว่ารอชมผลงานของเธอนะหรือว่าใครที่ติดตามดูว่าความเคลื่อนไหวของเธอนะคะก็สามารถมาติดตามช่องเผือกขาวดังของเราได้นะคะโดยกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวหรือคืบหน้านะคะเราก็จะเอามาลงในช่องนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ